ทักษะดีมีงานทำหลักประกันทางสังคมเด่นเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี่คือนโยบายสำคัญของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ต้องการเห็นกำลังแรงงานในประเทศมีความรู้ความสามารถยกระดับฝีมือและการมีค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นตามทักษะอาชีพนี่จะเป็นธงหลักที่ทำให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมเดินหน้าพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ด้วยการจัดหลักสูตรอบรมการบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งที่ผ่านมาโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาแรงงานออกสู่ชุมชนเป็นจำนวนมากล่าสุดเตรียมเดินหน้าต่อยอดสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตามนโยบายของทางรัฐบาล1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมก็จะขับเคลื่อนในการพัฒนานะครับฝึกอบรมให้กับช่างไฟฟ้าที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับเมื่อฝึกอบรมเสร็จเราจะทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับหนึ่งให้นะครับแล้วเมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเราก็จะประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็จะครบกระบวนการในการที่จะสร้างหรือว่าสร้างช่างหรือว่าผู้รับเหมาหรือว่าคนงานหรือว่าแรงงานคนหนึ่งนะครับในหมู่บ้านที่เป็นช่างไฟฟ้าสามารถที่จะทำงานได้แบบถูกกฎหมายนะครับปัจจุบันทักษะด้านวิชาชีพในสาขาทั้งช่างไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารช่างเครื่องปรับอากาศพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้รถยนต์และช่างบำรุงรักษารถยนต์ยังมีความต้องการของตลาดจึงอาศัยการลงพื้นที่ลงสู่ชุมชนเชิญชวนพร้อมรับสมัครกลุ่มนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมในรูปแบบ 2+1 คืออบรม2เดือนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ1เดือนและทุกอาชีพต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละระดับซึ่งที่นครพนมมีหน่วยงานของรัฐรวมเป็นศูนย์ทดสอบในพื้นที่อีกจำนวน5ศูนย์ปัจจุบันการประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของนครพนมอยู่ที่345บาทหากผู้ที่เข้าอบรมผ่านการรับรองมาตรฐานช่างฝีมือแรงงานอย่างเช่นในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารก็สามารถขยับค่าจ้างได้ถึง495บาทและสูงสุดที่620บาทจึงมีผู้ที่สนใจตอบรับโอกาสรับการพัฒนาอาชีพและสร้างกำลังแรงงานที่มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่องตัวเองก็อยากลองแบบว่าหาประสบการณ์ใหม่ครับก็อยากลองทำแบบว่าอาชีพแบบพวกไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอยากทำแบบว่าให้อนาคตมันดีขึ้นครับไม่ต้องลำบากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากทำแบบให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรไม่ใช่ครับแต่ไม่มีครับคือมาที่นี่คือพื้นฐานนี่คือไม่มีอะไรมาเริ่มจากศูนย์ครับเริ่มจากศูนย์ก็มาทบทวนเรื่องไฟฟ้ากับครูอาจารย์เนี่ยครับสอนก็เลยเป็นเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนที่มีความรู้และผู้ที่สนใจได้มีเครื่องการันตีความสามารถพร้อมกับทำให้ผู้ที่ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในผลงานอนาคตอันใกล้นี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมเตรียมจัดทำหลักสูตรธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่ออัพสกิลแรงงานของจังหวัดนครพนมให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงต่อไปปิยพงษ์เคนทวายทีมข่าว NBT TV อีสานรายงานจากจังหวัดนครพนม